ไปต่อกันที่สาวจานัฐาวีรนุชกันหน่อยนะครับคนนี้เนี่ยพักหลังเห็นว่ามีภาพคู่กับหนุ่มๆออกมาหลายต่อหลายคนสรุปว่าตอนนี้หัวใจมีคนดูแลแล้วหรือเปล่าใช่ไหมครับตั้งแต่ประกาศตัวว่าโสดสาวจานัฐาวีรนุชก็โดนปาปาราซี่แอบแฉรูปกับหนุ่มๆมาให้เห็นถี่ยิบจนถูกเมาส์สนั่นว่าจะกลับมาทวงบัลลังก์ท้าสโนวี่หรือเปล่างานนี้สาวจารีบออกตัวทันทีว่ารูปที่ถูกถ่ายมามีทั้งเพื่อนและหนุ่มที่เข้ามาจีบซึ่งภาพที่ออกมาทำให้คนเข้าใจว่าเธอเจ้าชู้ซึ่งเธอได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วก่อนจะย้ำว่าตอนนี้หัวใจยังว่างและขอเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยากได้คนที่จริงใจและไม่ทำให้คิดมากค่ะก็มีคนที่คุยจริงด้วยคนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้คุยกันแล้วค่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นเพื่อนหมดหลายคนก็บอกว่าดูเป็นคัสโนวี่เหมือนกันเพราะมีหลายรูปมาเยอะมากบางบ้านมันก็ไม่ใช่เลยค่ะบางทีก็แบบเจอคุยงานทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อ้าวโดนถ่ายรูปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงถ้าถามก็ตอบได้ว่าแบบไม่มีอะไรจริงรู้สึกไงบ้างเพราะรูปมาค่อนข้างเยอะคนก็จะมองว่าเจ้าชู้จังเลยคนนี้อะไรโอ้ยผ่านจุดนั้นไปแล้วนิ่งค่ะไม่รู้สึกอะไรยังค่ะยังโสดอยู่ค่ะส่วนที่หลายคนมองว่าช่วงนี้เธอกลับมาฟิตจนหุ่นเป๊ะเพราะเตรียมถ่ายวิวรับซัมเมอร์หรือเปล่างานนี้สาวจ๋ายอมรับว่ามีคนติดต่อเข้ามาบ้างแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะถ่ายหรือไม่ซึ่งถ้าถ่ายจริงแล้วก็คงเป็นแนวเซ็กซี่แบบสปอร์ตค่ะ